ลาบหมูแซ่บๆก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูแซ่บๆมาฝากค่ะเมนูวันนี้ก็คือลาบหมูแต่ว่าเป็นลาบหมูที่ใส่เครื่องเยอะมากๆเลยค่ะทั้งหนังหมูแล้วก็ตับหมูด้วยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของลาบหมูค่ะก็จะมีพริกป่นน้ำปลาน้ำมะนาวคั้นสดหอมแดงซอยพริกขี้หนูสวนพริกแดงทอดข้าวคั่วแนะนำให้คั่วเองใหม่ๆนะคะจะหอมแล้วก็อร่อยดีค่ะต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยค่ะหมูติดมันสับค่ะเราใช้เป็นเนื้อหมูติดมันนะคะใครไม่ชอบแบบติดมันจะใช้เป็นหมูล้วนก็ได้ค่ะมีหนังหมูซอยอันนี้ซื้อแบบสำเร็จค่ะแล้วก็ตับหมูผักสดตามชอบเลยนะคะวันนี้เราก็จะมีสะระแหน่ถั่วฝักยาวใบโหระพาค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะเราจะลวกหนังหมูใส่หนังหมูลงไปลวกเลยค่ะจริงๆหนังหมูมันสุกมาแล้วนะคะเราแค่อุ่นแล้วก็ลวกให้มันนิ่มค่ะลวกพอหนังหมูนิ่มก็ตักขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็จะลวกตับหมูค่ะลวกแค่พอสุกก็พอนะคะไม่ต้องลวกนานมากเดี๋ยวตับจะแข็งประมาณนี้พอแล้วค่ะไม่ต้องลวกนานมากนะคะเขย่าขึ้นลงแบบนี้ให้เสด็จน้ำแล้วก็พักไว้ก่อนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะคั่วหมูโดยใช้น้ำตัวเดิมเทน้ำออกก่อนให้เหลือน้ำแค่นิดเดียวพอค่ะให้เหลือน้ำแค่นิดนึงพอขรุขริใส่หมูสับลงไปคั่วเลยค่ะคั่วไปมาแบบนี้จนหมูสุกดีเลยค่ะพอหมูสุกดีแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะยกลงออกจากเตาแล้วก็ใส่หนังหมูลงไปเลยค่ะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ได้แล้วก็ใส่ตับหมูลงไปเลยค่ะใส่พริกป่นลงไปความเผ็ดก็ปรับได้ตามชอบชอบเผ็ดมากก็ใส่มากค่ะน้ำปลาค่ะน้ำมะนาวคั้นสดค่ะคลุกเคล้าพอเข้ากันตามด้วยหอมแดงไทยข้าวคั่วค่ะทีนี้ลองชิมน้ำยำดูค่ะแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยใครชอบเปรี้ยวชอบเค็มก็เติมตอนนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าชอบหวานก็ปรุงน้ำตาลเพิ่มได้ค่ะพอปรุงได้ที่แล้วก็ใส่ผักลงไปได้เลยค่ะคลุกเคล้าพอเข้ากันเพิ่มพริกขี้หนูสวนลงไปอีกสักหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยนะคะตักใส่จานตกแต่งด้วยพริกขี้หนูสวนเผื่อใครชอบลูกโดดนะคะก็ตักกินได้เลยแล้วก็พริกทอดโรยแบบนี้ลาบหมูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสิร์ฟพร้อมกับผักสดแบบนี้เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยค่ะโอ้น้ำลายสอเลยทีเดียวได้ข้าวเหนียวซักปั้นเนาะแซ่บเลยทีเดียวค่ะมีตับด้วยขาดอย่างนึงนะคะคือไส้อ่อนถ้าใครที่ชอบกินเครื่องในนะคะใส่ไส้อ่อนลงไปด้วยอร่อยเลยทีนี้ครบเครื่องจริงๆรสชาติเข้มข้นแล้วก็จัดจ้านมากๆเลยค่ะตับหมูนะคะสุกกำลังดีเลยไม่แข็งจนเกินไปถ้าใครที่ชอบกินเผ็ดจัดๆนะคะก็ตักพริกเข้าไปด้วยค่ะนี่ค่ะพริกทอดหรือว่าจะเป็นพริกขี้หนูสวนก็ได้ค่ะมีให้เลือกหลากหลายเลยทีเดียวค่ะใครชอบกินเมนูอาหารอีสานรสแซ่บแบบนี้จัดเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ